สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะได้พูดถึงพลังของอาชีพนักรบนะครับเมื่อนักเรียนสามารถสะสมค่าประสบการณ์ได้จนถึงขีดที่กำหนดนะครับโปรแกรมก็จะเลื่อนระดับของตัวละครที่นักเรียนใช้อยู่นะครับเราเรียกว่าการเลเวลอัพนะครับและเมื่อตัวละครเลเวลอัพนะครับเราก็จะสามารถบรรจุพลังเพิ่มให้กับตัวละครของเราได้นะครับให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์รูปมือนะครับแล้วก็มีคำเขียนข้างล่างว่า power ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะครับแล้วก็จะมีคำว่า show power ให้นักเรียนกดไปที่ปุ่ม show powers ครับและนี่คือพลังทั้งหมดของอาชีพนักรบนะครับหรือ warrior ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น9พลังนะครับในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าทั้ง9พลังนั้นมีอะไรบ้างครับในลำดับที่1นะครับเราเรียกว่าพลังป้องกันระดับที่1นะครับเมื่อสมาชิกในทีมเดียวกับนักรบเนี่ยนะครับได้รับการอาชีพนักรบเนี่ยเป็นอาชีพที่แข็งแรงที่สุดก็จะทำหน้าที่ในการออกรับการถูกโจมตีแทนเพื่อนๆในทีมนะครับซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ทั้งสิ้น10หน่วยด้วยกันนะครับเนื่องจากพลังเลือดสูงที่สุดนะครับเมื่อรับพลังการโจมตีแทนเพื่อนแล้วนะครับวอริเออร์จะเสียหายประมาณ 80% ของค่าพลังการโจมตีขึ้นอยู่ว่าการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยมีค่าพลังการโจมตีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่า 80% ของค่าพลังโจมตีเนี่ยจะทำการลดเลือดของอาชีพนักรบลงนะครับแล้วก็พลังเวทของนักรบก็จะถูกทำลายลงนะครับ 10 AP แต่เนื่องจากหน้าที่ของอาชีพนักรบเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องคนอื่นนะครับเพราะนั้นเมื่ออาชีพนักรบได้ทำหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำความดีนะครับแม้ว่าพลังเลือดของตนเองจะลดลงแทนคนอื่นแม้ว่าพลังเวทของตนเองจะลดลงแทนคนอื่นก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น100 XP ครับเพราะนั้นทุกครั้งที่นักรบจะใช้พลังนี้นะครับจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจเลยนะครับว่าเรามีจำนวนเลือดจำนวนมากพอที่จะใช้พลังนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วตัวของนักรบเองเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตในเกมเสียเองแทนเพื่อนนะครับสำหรับพลังที่2ของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่าพลัง firstนะครับหรือพลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักรบถูกโจมตีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าในทีมของเราเนี่ยไม่มีอาชีพหมอเลยไม่มีเพื่อนที่เป็นอาชีพหมอเลยนักรบสามารถเรียกใช้พลังนี้ได้นะครับเราเรียกว่าพลังพยาบาลเบื้องต้นนะครับสามารถที่จะรักษาบาดแผลของตนเองได้พลังเวทจะลดลงประมาณ10หน่วยนะครับแต่ว่าเลือดของตนเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ21หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าWarrior เนี่ยนะครับสามารถที่จะเสาะหาเพื่อนที่มีอาชีพหมอนะครับมาอยู่ในทีมของตนเองได้ก็จะให้เพื่อนที่มีอาชีพหมอเนี่ยครับรักษาให้เราก็ไม่ต้องเสียค่าพลังเวทนะครับเป็นการเก็บพลังเวทเอาไว้กับตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนักรบเนี่ยการมีเพื่อนเป็นหมอจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาหมอมาร่วมในทีมของเราครับพลังลำดับที่3ของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่าพลัง Hunting หรือพลังล่าสัตว์นะครับเมื่อนักรบใช้พลังนี้ประชุมออนไลน์กับคุณครูได้โดยตรงเลยนะครับเป็นเวลา10นาทีอันนี้ใช้สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับการเรียนรู้ที่บ้าน learning from home เนี่ยนักเรียนสามารถจะต่อสายตรงคุยกับคุณครูได้เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านหรือข้อคำถามส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ว่าในการใช้พลังนี้ไม่ได้ฟรีนะครับจะต้องเสียค่าพลังเวทลดลง10หน่วยนะครับแต่ถ้าหากว่านักรบมีเพื่อนที่มีอาชีพนักเวทอยู่ในทีมก็สบายเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เป็นนักเวทเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพลังเวทให้กับอาชีพนักรบได้นะครับพลังลำดับที่4ของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่า protect 2นะครับหรือพลังป้องกันลำดับที่2เมื่อเพื่อนในทีมเนี่ยนะครับถูกโจมตีอีกแล้วนะครับนักรบสามารถที่จะรับพลังการโจมตีแทนเพื่อนได้นะครับแต่คราวนี้สูงกว่าในครั้งแรกนะครับก็คือสามารถที่จะป้องกันการโจมตีแทนเพื่อนได้ถึง20หน่วยนะครับความเสียหายลดลงนะครับเพียงแค่ 65% ของค่าพลังการโจมตีเท่านั้นแม้ว่าเลือดจะลดลงนะครับพลังเวทก็ลดลงด้วยนะครับอีก15หน่วยแต่อาชีพนักรบถือว่าได้ทำหน้าที่ในการปกป้องคนอื่นถูกต้องแล้วจึงได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นถึง150 XP ทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับอาชีพนักรบที่จะใช้พลังเวทในลำดับที่4นี้นะครับคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีเลือดเหลือมากพอที่จะใช้พลังนี้ช่วยเพื่อนๆ นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตในเกมเสียเองนะครับพลังลำดับที่5ของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่าพลังซุ่มโจมตีนะเมื่อนักรบใช้พลังนี้นะครับจะสามารถต่อรองระยะเวลาในการส่งงานหรือส่ง
งการบ้านกับคุณครูได้นะครับเช่นงานชิ้นนี้มีกำหนดเวลา5วันถ้านักรบใช้พลังในข้อนี้นะครับสามารถที่จะส่งการบ้านทีหลังได้โดยไม่หักคะแนนด้วยนะครับคุณลักษณะพิเศษแบบนี้พบได้ในพลังของอาชีพนักรบเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟรีนะครับนักรบจะต้องเสียพลังเวทลดลงถึง25หน่วยทีเดียวครับพลังลำดับที่6นะครับของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่าพลังควบคุมการจู่โจมเมื่อนักรบใช้พลังนี้นะครับจะสามารถควบคุมคุณครูได้นะครับเป็นพลังที่พิเศษมากนะครับสามารถให้คุณครูเนี่ยบอกคำใบ้ของข้อสอบหรือบอกวิธีการทำงานที่มีลักษณะพิเศษเป็นความลับถ้ารู้ความลับอันนี้แล้วจะทำให้งานสำเร็จลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนร่วมทีมก็จะไม่สามารถรู้ได้นะครับเฉพาะตัวนักรบที่ใช้พลังนี้เท่านั้นครับแต่นักรบก็จะเสียพลังเวทไป15หน่วยครับพลังลำดับ7ของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่าพลังป้องกันลำดับที่3นะครับเนื่องจากอาชีพนักรบเนี่ยมีหน้าที่ในการป้องกันคนอื่นพ้นจากการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีพลังที่เป็นเรื่องของการป้องกันเนี่ยถึง3ครั้งทีเดียวและในครั้งนี้ก็เป็นลำดับที่3นะครับเป็นพลังป้องกันลำดับสูงสุดนะครับเมื่อเพื่อนในทีมของนักรบถูกโจมตีนะครับนักรบจะต้องกระโดดออกมาขวางหน้าเลยนะครับป้องกันการโจมตีแทนเพื่อนๆได้นะครับถึง30หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนปลอดภัยแต่ว่าตัวนักรบเองนั้นจะต้องได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีแทนเพื่อนๆนะครับแต่ว่าน้อยนะครับในลำดับที่3นี้เนื่องจากเป็นพลังขั้นสูงทำให้ระดับความเสียหายนั้นมีน้อยมากเพียง 50% ของค่าพลังการโจมตีเท่านั้นนะครับเลือดของนักรบเองจะลดลงนะครับพลังเวทก็ลดลงถึง20หน่วยแต่เนื่องจากเป็นการปกป้องคนอื่นตามหน้าที่ของอาชีพนี้นะครับจึงทำให้การใช้พลังในขั้นที่7เนี่ยนะครับค่าประสบการณ์สูงถึง 200XP ทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับคุณครูก็จะเตือนทุกครั้งนะครับว่าถ้าหากจะใช้พลังเวทการป้องกันคนอื่นอันนี้นะครับต้องมั่นใจนะครับว่าเรามีเลือดที่เหลืออยู่มากพอนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตแทนอาชีพอีก2อาชีพในทีมของเรานะครับพลังลำดับที่8ของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่าพลังบุกโจมตีกองทัพหน้านะเมื่อนักรบใช้พลังในข้อนี้นะครับนักรบจะสามารถต่อรองเวลาในการทำงานในการส่งงานเวลาทำการบ้านกับคุณครูให้ยาวนานเป็นพิเศษกว่าคนอื่นได้นะครับอย่างที่คุณครูเคยอธิบายไปแล้วในขั้นต้นนะครับก็คือส่งงานช้าได้โดยไม่เสียคะแนนแต่ในรอบนี้ครับพิเศษกว่าก็คือไม่เฉพาะตัวนักรบคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนทุกคนที่อยู่ในทีมของนักรบจะได้รับสิทธิ์นี้ไปด้วยนะครับก็คือทุกคนภายในทีมของนักรบเนี่ยสามารถที่จะส่งงานช้าส่งการบ้านช้าโดยไม่ถูกคุณครูหักคะแนนเลยครับแต่ว่านักรบจะต้องเสียพลังเวทลดลง30หน่วยนะครับแต่ว่าก็จะได้รับค่า XP 150XP เป็นค่าตอบแทนครับพลังลำดับที่9นะครับซึ่งเป็นพลังลำดับสุดท้ายของอาชีพนักรบนะครับเราเรียกว่า Secret Weapon นะครับหรือพลังสุดยอดอาวุธลับของทีมนะครับเป็นพลังขั้นสูงสุดเมื่อใช้พลังนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในทีมของนักรบนะครับสามารถควบคุมคุณครูให้บอกคำใบ้นะครับของข้อสอบบอกวิธีการทำงานที่เป็นพิเศษได้นะครับเมื่อรู้ความลับอันนี้แล้วการทำงานของทีมจะเสร็จได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับซึ่งต่างกับการใช้พลังนี้ในตอนแรกนะครับซึ่งนักรบจะได้รู้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าใช้พลังในขั้นที่9นี้นะครับพลังสุดยอดอาวุธลับของทีมทุกคนที่อยู่ในทีมเดียวกับนักรบนะครับจะสามารถสอบถามคำใบ้ของข้อสอบแล้วก็วิธีทำงานแบบพิเศษจากคุณครูได้นะครับทั้งนี้นักรบจะเป็นผู้ที่เสียพลังเวทถึง30หน่วยนะครับแต่ว่าตัวนักรบเนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นถึง 150XP ทีเดียวครับและทั้งหมดที่เล่ามานี้นะครับก็คือพลังอาชีพนักรบนะครับซึ่งมีจำนวนถึง9พลังให้นักเรียนเลือกใช้ทีเดียววันนี้แนะนำเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ